คุณกวีวันนี้คุณพามาให้ผมมาดูอะไรเนี่ยดูปลามาดูปลานี่ไงปลาอะไรบ้างเนี่ยปลามังกรทั้งปลามังกรนี่ปลาอะไรอ่าเนี่ยปลาเสือปลาเสือปกติอยู่กันได้ไม่ได้เพราะปลา2ตัวนี้ดุมากอ๋อในตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงนี่อันนี้นี่ปลาหงส์นี่ปลาหงส์แล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าหงส์ปลาตัวไหนน่าซื้อหุ้นปลาตัวไหนน่าซื้อเขาบอกว่าหงมังกรและเสืออยู่ในตู้เดียวกันยากมากเหรอฮะมันจะทำให้มีอำนาจโอ้โหแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูปลาอ๋อกัดมากัดดูข้างหลังข้างหลังคืออะไรมาดูข้างหลังป้ายข้างหลังเห็นไหมป้ายข้างหลังคืออะไรกันกุลโอ้กันกุลเขาขายปลาเขาผลิตปลาให้ผลิตปลาไม่ใช่นี่เรามาดูข้างล่างกันเลยนี่ผลิตไรนี่ไรแพงไรแพงเลยใครจะไปคิดว่านี่คือแผงโซลาร์เซลล์อ๋อแล้วนี่ผลิตกระแสไฟฟ้าอันนี้คือพลังงานลมพลังงานลมมาแล้วนี่พลังงานลมไม่ได้ให้มาดูปลาอ๋อไม่ให้มาดูนี่พัดแสงแผงโซลาร์เซลล์กับพลังงานลมครับผมอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าดูปลากันเพลินสวัสดีครับสวยจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับรายการเดอะดีเบตเจาะสนามนะครับมาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทกันกุลครับเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนเขาทำอะไรขายปลาไม่ใช่เลี้ยงปลาแต่ปลาสวยจริงนะตกลงทำอะไรทำไมคุณกวีเลือกบริษัทนี้ผมอยากจะมาอัปเดตเรื่องพลังงานทดแทนเป็นต้นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับว่ามันจะมีเรื่องของการปล่อยการประมูลโรงไฟฟ้าที่ค้างท่ออยู่พันกว่าเมกะวัตต์ยังไม่ประกาศสักทีนึงนะครับบริษัทกันกุลมองยังไงกับเรื่องไอ้โรงไฟฟ้าค้างท่อตรงนี้โดยเฉพาะได้เท่าไหร่พลังงานลมด้วยแล้วพลังงานลมเนี่ยเขาได้ชัวร์แล้วคุณต้นแต่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยต้องรอประกาศแต่พลังงานลมเนี่ยร้อยได้ชัวร์แล้ว170เมกะวัตต์กำลังพยายามกำลังก่อสร้างอยู่นอกจากนั้นก็คือเรื่องของต่างประเทศด้วยมีลงทุนต่างประเทศดีเพราะอยู่ดีๆบริษัทญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นถึงให้กันกุลไปลงทุนพลังงานโซล่าเซลล์ที่ญี่ปุ่นอันนี้มันน่าคิดนะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากครับผมแต่กันกุลสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ได้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีพม่าครับมีมาเลเซียที่กำลังคุยกันอยู่อีกและในอนาคตกันกุลจะไม่ได้หยุดแค่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้หยุดแค่พลังงานลมมีอนาคตไม่ได้หยุดแค่ต่างประเทศจะไปพลังงานชีวมวลจะไปพลังงานขยะซึ่งก็มีทิศทางแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้คือที่เขาจะทำในอนาคตใช่อดีตที่ผ่านมาเขาก็แบบขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์จัดจำหน่ายธรรมดาเราจะมาคุยกันว่าอุปกรณ์ที่เขาจะขายเนี่ย มันมีการเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลมันไปถึงการรับเหมาใช่ไหมครับรับเหมาเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆที่ว่าเนี่ยยังไงแล้วก็สุดท้ายผมก็จะไปตั้งประเด็นถามผู้บริหารในช่วงหน้าในช่วงเจาะใจผู้บริหารว่าในอนาคตพลังงานทดแทนจะยังคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไปได้ไกลหรือไม่แล้วจะเติบโตในระยะยาวได้อย่างไรนะก็ช่วงหน้านะครับเรามาพบกับเจาะใจผู้บริหารใช่ครับไปเลยไหมไปเลยไหมเข้าเลยไหมโอเคไปตามเลยครับแล้วคุณถึงมาทำไมเนี่ยถึงมารายการ The Debate เจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะใจผู้บริหารครับซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดคุณต้นครับผมเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราพูดถึงประเด็นของกันกุลใช่แล้วดีอย่างงูนดีอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่ครบต้องมาเจาะใจผู้บริหารนะครับของระดับสูงของทางกันกุลเอนจิเนียริ่งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโสภชาดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งวันนี้มาอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเราก็จะมี2แนวครับแนว VI Value Investor ถามที่หลังถามที่หลังพวกระยะยาวมุมผมไม่ได้สั้นก็คงปานกลางนะครับว่าตอนนี้รอบนี้ของหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรคำถามแรกเลยนะครับเรื่องของผลประกอบการปีที่แล้วคือ2014นะครับหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมมันกำไรลดลงถ้าเปรียบเทียบกับปี2013ลดลงถึงเกือบ 53% เกิดอะไรขึ้นกับกันกุลครับจริงๆต้องบอกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นกำไรเนี่ยคือลดลงเนี่ยจะเห็นว่ามันลดลงจาก700มาอยู่ที่
ประมาณ545ล้านคือเราดูเหมือนว่ามันลดแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบดูกับธุรกิจที่คือเป็นของกันกุลจริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจผลิตจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็คือทำโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราโตรเราโตขึ้น400กว่าเปอร์เซ็นต์203ใช่แต่ว่าพอไป04ก็เลยติดลดลงนิดนึงแต่ว่าอาชีพหลักยังเติบโตได้ดีอยู่โตมากเลยครับผมแล้วก็เห็นปี2015นะครับนี่ตั้งโจทย์ไว้ค่อนข้างจะสวยหรูมากตั้งไว้ยากมากก็ดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโมเมนตัมชอบแบบนี้นะชอบมีการเติบโตที่ดีแล้วตั้งสูงสุดเป็นปฏิการเลยรายได้ก็คือ 5,200 ล้านบาทนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี2014ถึง 70% กันกุลมีอะไรดีทำให้รายได้เติบโตขนาดนั้นก็จริงๆต้องบอกว่าเรามองเรื่องของเทรดดิ้งนะครับกับเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ที่เราซื้อมาขายไปแล้วการผลิตของเราเนี่ยแหละค่ะเรามองตรงนี้เนี่ยคือว่าเราจะโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 1,000 กว่าล้านตรงนี้เนี่ยเรามองไปถึง 3,000 กว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งที่รัฐบาลจะปล่อยโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ออกมาลอกสุดท้ายใช่ไหมคะก็จริงๆในส่วนของ EPC เนี่ยเรามีอยู่สักประมาณ 1,000 นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นงานเทรดดิ้งทั้งหมดเลยครับผมก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างจะเยอะมากค่ะก็เราคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเราค่อนข้างมีความมั่นใจด้วยนะคะเพราะว่าถ้า Q2 นี้เนี่ยโซล่าที่บอเราพูดว่าค้างท่อเนี่ยออกมาจริงๆออกมาอย่างเรียบร้อยเราคิดว่าคือทุกอย่างมันแค่รอเวลาตรงนี้ค่ะออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจว่าไอ้ 10% แชร์ของงานก่อสร้างนั้นของงานก่อสร้างเราได้มีการพูดคุยเอาไว้แล้ว1,000 เมกะวัตต์นี่งานก่อสร้างประมาณเท่าไหร่คือก่อสร้างเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าจะก่อสร้างแบบไหนแล้วก็ห่างจากสายส่งขนาดไหนนะคะก็ได้ตั้งแต่50ล้าน60ล้านประมาณนี้ต่อเมกะวัตต์ใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นค่ะนะครับสไตล์ของโมเดิร์นอินเวสเตอร์เนี่ยชอบโตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็ญี่ปุ่นของเราเนี้ยโรงแรกนะคะก็คือเราประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือ38เมกะวัตต์แล้วเราก็มองว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่คือกันกุลเนี่ยน่าจะเติบโตได้มากทีเดียวเหตุเพราะว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนก็เช่นเดียวกับบ้านเราอะค่ะก็คือประมาณสัก 25% อย่างน้อยนะคะก็ที่บ้านเขาเนี่ยมีทั้งหมดแสนกว่าเมกะวัตต์ถ้า 25% เนี่ยประมาณ 40,000 เมกะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็คือมีการให้ใบอนุญาตนะคะก็ตั้งแต่40เยนมา36เยนนะคะแล้วก็มา32เยนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดคือใครยังไม่ได้เนี่ยก็จะลดลงไปนั่นคือค่าไฟต่อหน่วยค่ะใช่ค่ะใช่ซึ่งที่เราได้มาโครงการแรกเนี่ยก็คือ36เยนนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยค่ะที่เป็น developer เนี่ยที่เป็นคนโลโก้ก็จะมีอีกหลายโครงการที่คือกำลังดูให้อยู่นะคะคือเพราะว่ากันกุลเองเนี่ยคือเราก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนในแต่ละโครงการเนี่ยเราอยากให้เห็นความชัดเจนของโครงการเนี่ยไม่น้อยสัก 70-80% คือได้ใบอนุญาตค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะคะแล้วมันคุ้มค่าไหมครับการคือมันผลตอบแทนเทียบระหว่างในประเทศกับต่างประเทศต้องบอกว่าถ้าให้ราคาที่36เยนณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นค่าไฟที่แพงมากกว่าบ้านเราอีกค่ะคือปกติแล้วในภาพของตัวระมังก่อสร้างนะผมดูพื้นที่ระมังก่อสร้างเนี่ยอดีตที่ผ่านมาพอไปต่างประเทศเนี่ยเสร็จทุกรายหรือว่าองค์การในการที่จะแย่เนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรดีกันคุณถึงมั่นใจที่จะไปลงทุนในญี่ปุ่นเราเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าค่ะการก่อสร้างเนี่ยให้ผู้รับเหมาที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนก่อสร้างซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะทำแบบนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ลงทุนนะคะเราก็ดูรีเทิร์นเอาไว้ที่คือเราก็มักจะพูดว่าโอเคละไม่น้อยกว่าสัก 13-14% เหตุเนื่องจากอะไรที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยคือดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ดอกเบี้ยเนี่ยคือระยะยาวของบ้านเราบ้านเราเนี่ยแรกๆเนี่ยเราจะได้10ปีก็ตอนนี้คือพอเป็นฟีดอินทารีก็ขยับมาเป็น13ปีบ้าง15ปีบ้างก็แล้วแต่โครงการค่ะทำไมก็ถึงเชื่อกันกุลนะทำไมไม่ไปเอาเจ้าอื่นของประเทศเขาก็มีค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็คือเราก็ลงทุนในโซล่าฟาร์มเนี่ยมาสัก3ปี 3-4 ปีแล้วนะคะเราก็จะมีผู้ที่ขายแผงเนี่ยแหละค่ะก็จะไปรู้จักคือเขาเองก็ส่งออกแผงแล้วเขาก็เป็นคนลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็เขาต้องเป็นผู้ขายแล้วก็เป็นผู้ลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้จักคือเหมือนกับแนะนำให้คนท้องถิ่นเนี่ยที่มีใบอนุญาตเนี่ยค่ะคือมาติดต่อกับเราค่ะก็
ก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งเราก็ไปดูโครงการก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วเราก็มีการยื่นขอใบอนุญาตไปอีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คิดว่าคงได้ใบอนุญาตเร็วๆนี้ก็เรามองไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นการเติบโตต่อไปในอนาคตของกันกุลได้อีกหลายปีมีโอกาสได้รอบๆประเทศบ้านเราเพื่อนบ้านสักใกล้ๆ ACA ไปสักไกลเลยมีโอกาสใกล้ๆพม่าจริงๆคือพม่าเนี่ยเรามีการลงทุนไปแล้วนะคะคือโรงไฟฟ้าที่เป็นแก๊สเอนจินนะคะเป็นเครื่องยนต์แต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือด้วยกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ความชัดเจนหรืออะไรเนี่ยก็จะความยุ่งยากความซับซ้อนแล้วมันทำให้โครงการเนี่ยล่าช้าก็จะเห็นว่าโครงการหลายๆโครงการเนี่ยก็ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนทีนี้ในส่วนของกันกุลเองเนี่ยเรามองว่าในประเทศเองเนี่ยเรามีโครงการลมอยู่170เมกคือตามโครงการแล้วมีแดดที่เราคิดว่าปีนี้เราต้องทำเรื่องของ EPC ก็ในระยะสั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าเราจะโต 50% ซึ่งคือ 50% เนี่ยเรามีความมั่นใจว่ามันเป็นไปได้แน่ๆสำหรับโครงการที่มันมีอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าโครงการของลมเราค่อยๆทยอยทำคือทำปีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราคาดว่าโปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่3เนี่ยเราก็จะทยอยทำต่อเนื่องไปก็สักประมาณปลายปีนี้เราก็คิดว่าเราจะปิดโปรเจกต์ไฟแนนซ์2โปรเจกต์รวดเลยนะคะแล้วก็ทยอยทำก็ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการที่คือหลังน่าจะเจเนเรตได้เนี่ยก็สักประมาณเร็วที่สุดเนี่ย18เดือนถึง2ปีเหตุเพราะว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสายส่งอะค่ะบ้านเขาเนี่ยคือว่าแม้ว่าเราจะเดินสายส่งแค่3กิโลเนี่ยก็เดินกันเป็นปีกว่าจะขอใบอนุญาตได้คือจะไม่ง่ายครับมีคำถามนึงคำถามเด็ดเลยของโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็คือต้องคาดในอนาคตผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้า นี่คือสไตล์โมเมนตัมไง VI คุณบอกไกลๆไม่เป็นไรผมเอาใกล้ๆก่อนว่าณตอนนี้ผลประกอบการของตัวเอาเฉพาะรายได้กันแต่กำไรผมบอกไม่ได้รายได้จะมันเติบโตตามเป้าไหมหรือว่าจะดีกว่าเป้ายังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ารายได้เราส่วนใหญ่เนี่ยปีนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มองที่ไตรมาส1จริงๆนะคะประเดิมพบเหตุเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ามันเกิดจากเทรดดิ้งกับ EPC ที่เราต้องขายอุปกรณ์แล้วก็ต้องก่อสร้างให้เสร็จภายในปีนี้เรามองว่าตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนนะคะก็คือว่าไตรมาสแรกเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตจำหน่ายจัดหาของเรานะคะก็ในปีแรกในคิวแรกเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ดูว่าอะไรแต่เราอยากให้ผู้ลงทุนเนี่ยอย่าไปลงทุนในหุ้นที่มันขึ้นลงๆนะคะก็เราอยากให้ลงทุนกับเราแล้วก็อยู่กับเราไปจะเห็นว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยกันกุลเติบโตมาจากแบบ5บาท40ปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มแรก market cap เราแค่ประมาณ2,000 ล้านปัจจุบันนี้เนี่ย market cap เรา 30,000 ล้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ลงทุนแล้วก็ถือไปนานๆครับผมคือสตอรี่ของกันกุลในการเติบโตเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีรายได้ที่เป็น recurring income ดีกว่าก็คือโรงไฟฟ้ายังมีไม่มากนักนี่ก็เลยเพิ่งรับเหมาก่อสร้าง EPC เพิ่งในเรื่องของการจำหน่ายอุปกรณ์เป็นหลักพอปีถัดไปก็จะเริ่มเข้ามาสู่ในเรื่องของการรับรู้รายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยน strategy แต่ว่าต้องบอกนึงผมกังวลในระยะยาวต่อไปหลังจากที่ทุกอย่างวันนี้มันประมูลกันเยอะมากพลังงานทดแทนเนี่ยรัฐบาลออกมาทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เต็มไปหมดเลยมากมายแล้วถ้ามันหมดจังใหญ่ๆตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการว่าบริษัทจะหาการเติบโตต่อไปเนี่ยยังไงเพราะฐานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกันกุลเนี่ยคือตัวบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะเพราะว่าเราจะค่อยๆเติบโตจากการผลิตจัดหาเสร็จแล้วเราก็ทำ EPC แล้วก็ช่วงจังหวะนี้เองเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งพาเทรดดิ้งแล้วก็การผลิตนี่แหละค่ะแล้วก็มาทำ EPC เพื่ออะไรเพื่อที่จะใส่ทุนให้กันกุลเนี่ยมีกำไรแล้วก็เอาทุนคือเข้ามาใส่นะคะก็โครงการแรกของเราเนี่ยโปรเจกต์ไฟแนนซ์ปิดเรียบร้อยแล้วเรื่องของลม60เมกะวัตต์ใส่ทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแค่ทำเสร็จอย่างเดียวทำเสร็จปุ๊บมีรายได้ปีหนึ่ง60เมกะวัตต์เนี่ยประมาณ900ล้านต่อปีอันนี้เนี่ยก็จะมองได้ว่าคือ900เนี่ยจะไปทำไรอ่ะ900เสร็จเนี่ยเราก็จะเป็นยอดขายซึ่งคือมันก็ดูโตจากที่คือถ้าเราปกติเนี่ยเทรดดิ้งปีนึงประมาณสัก1,000 กว่าล้านนะคะก็
ติบโตทีก็ 10% 15% ก็ไปตาม GDP ของประเทศทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทำตรงนี้เนี่ยเรามองว่านี่แหละจะเป็นอะไรที่คือมันมีความมั่นคงเราไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับว่าปี2ปีแต่มันคือต่อเนื่องไปถึง10ปีและหลังจาก10ปีเนี่ยมันก็ไม่มีต้นทุนแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าคือโครงการลมเนี่ยคือถ้าเราคิดค่า average เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่คือลมที่คือมาเราวัดมาประมาณ4ปีแล้วเนี่ยค่ะไม่ถึง7ปีก็คืนทุนแล้วค่ะแล้วไอ้อย่างลมเนี่ยมันจะผลิตไปได้กี่ปีอ่ะก็ค่ะก็เขาก็รับประกัน20ปีเหมือนกัน20ปีนะคะเราแต่ว่าเราก็จ้างที่ซัพพลายเออร์ให้มาแมนเทนแนนซ์ให้เราด้วยแต่รัฐบาลจะรับซื้อประมาณ10ปีที่มีแอดเดอร์10ปีใช่แล้วหลังจากนั้นต้องมีการเซ็นสัญญากันใหม่ก็คือจริงๆก็คือต่อไปทุกๆ5ปีอยู่แล้วใช่ค่ะจนกว่าเราจะหมดจนกว่าจะหมดจนกว่าง่ายๆคือมันไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วนะครับคราวนี้ในเรื่องของอนาคตมันก็จะมีโครงการที่ต่อเนื่องกันไปอันนี้ถ้าเราจะเติบโตไปกว่านั้นก็คือรายได้ที่เราได้จากโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งคือพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มนิ่งแต่ละปีจะไม่ค่อยมีโกรธละนี่ถ้าพูดถึงโกรธเนี่ยเห็นมีเพิ่มทุนไปด้วยเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับการลงทุนในอนาคตเนี่ยไอ้ตรงนี้เราจะเอาไปทำอะไรแล้วที่จะให้สร้างโกรธหลังจากที่ก็จริงๆต้องบอกว่า3ปีเนี่ยเอาว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดคือเราต้องใส่ทุน2โครงการเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ละแต่ว่าสิ่งที่คือจะโกรธเมื่อกี้บอกไปแล้วอะค่ะว่าคือเป็นต่างประเทศแล้วก็จะเป็นช่วงที่คือเหมือนกับว่าในประเทศเนี่ยได้อินคัมกลับมาละแล้วเราก็จะมีเงินเพื่อจะไปอินเวสต์ต่างประเทศจะเป็นจังหวะแบบพอดีเลยอะค่ะซึ่งเห็นมีทั้งมองญี่ปุ่นมาเลย์ที่คุยกันไปเรียบร้อยแล้วมาเลเซียมาเลเซียนี่เป็นไงบ้างคะจริงต้องบอกว่ามาเลเนี่ยคือเขามีนโยบายซึ่งเป็นค่อนข้าง early stage มากๆนะคะก็เราเองเนี่ยมีจริงๆต้องบอกว่ามีลูกค้าเรานะคะก็เป็นการไฟฟ้าอยู่ที่นู่นเสร็จแล้วก็เป็นลูกค้าเราซื้ออุปกรณ์ป้องกันเนี่ยแหละค่ะกับเราป้องกันสัตว์ป้องกันฟ้าผ่าคือเราส่งออกไปให้เสร็จแล้วเนี่ยพอรัฐบาลมีนโยบายที่คือจะให้เหมือนกับไปยื่นใบอนุญาตซึ่งเขาก็คุยกับเราเราก็มองว่าโอเคตรงนี้ก็เป็นโอกาสซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยก็เราคงจะมีส่วนในการที่ยื่นใบสมัครไปด้วยค่ะครับผมเงินเพิ่มทุนตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะไปลงถ้าในอนาคตมีโครงการต่างประเทศที่น่าสนใจเราก็จะได้เงินเพิ่มทุนตรงนี้ซึ่งคือจริงๆต้องบอกว่าเราขอ general mandate เอาไว้ 10% เพื่อที่ให้ผู้บริหารเนี่ยมีอะไรนะคะคือไม่ต้องมาเรียกผู้ถือหุ้นมาประชุมนะคะแล้วก็10ค่ะ 10% อันนี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราเองเนี่ยก็ต้องมองหาโอกาสที่ในการลงทุนซึ่งเรามองว่า 10% เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรกับการที่คือว่าเราเนี่ยจะไปอินเวสต์ในโปรเจกต์ที่คือเราบอกว่ามันรีเทิร์น 13-14% เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือน่าสนใจผมครับก็ใช้คำถามเดียวปรัชญาการทำงานของจันทร์คุณท่านจริงๆต้องบอกว่าเราเองเนี่ยคือมีนโยบายเนี่ยคือเรื่องของการลงทุนการทำงานเนี่ยคือเรามองว่าเมื่อไรที่มีโอกาสเนี่ยเราต้องเป็นผู้ล่าแล้วก็ท่านประธานเองเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยคือมองเห็นโอกาสแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เหมือนกับแบบไม่ทำเนี่ยมันก็คือจะเสียโอกาสไปคือโอกาสมันไม่ได้รอเรานะคะก็คือวันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะคะแล้วก็ถ้าใครตัดสินใจได้เร็วแล้วก็ทีมงานพร้อมตรงนี้เนี่ยคือเราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้ไปก่อนผู้อื่นนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกอะค่ะว่ากันกุลเองเนี่ยเรามีมอตโต้ว่าเราเป็นพลังงานสร้างสรรค์แล้วเราคิดล้ำทำจริงไม่ใช่แค่บอกว่าจะทำเรื่องของประหยัดพลังงานหรือว่าอะไรแต่เราอยากจะทำพลังงานจริงครับผมครับผมคือบทสรุปของทางกันกุลนะครับก็จะทราบแล้วนะครับว่านโยบายของผู้บริหารทำอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเป็นช่วงของจอดใจนักลงทุนนะครับก่อนจะไปช่วงนั้นนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณสวัชชาดำรงปิยวุฒินะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งครับเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับช่วงของเจาะใจนักลงทุนว่าสไตล์ของ Momentum Investor และ Value Investor มองหุ้นกันกุลตัวนี้อย่างไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าหุ้นกันกุลเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะคะถ้านักลงทุนเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเล่นรอบในระยะสั้นเราก็คิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าจากประวัติของ
ราคาหุ้นของเราเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะของนักลงทุนที่สามารถที่จะฉกฉวยโอกาสที่จะทำกำไรในระยะสั้นแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยกันกุลเองเนี่ยเรามองว่าเราเป็นหุ้นที่มีโกรทนะคะแล้วก็ควรจะลงทุนระยะยาวแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับบริษัทจะดีกว่าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการ The Debate เจาะสนามช่วงนี้เป็นช่วงเจาะใจนักลงทุนครับผมนะครับว่าแนวความคิดของเราสองคนสไตล์ Momentum Investor กับ Value Investor คิดยังไงเขามองยังไงเหมือนหรือต่างกันครับผมอ้าว Value Investor ก่อนอ้าวต้องบอกนิดนึงคุณต้น Value Investor เนี่ยหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวนึงเพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่ากันกุลกำลังจะเปลี่ยนภาพของตัวเองจากเดิมเนี่ยที่เป็นสไตล์แบบรับเหมาต้องบอกจริงๆว่าปีจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะไม่ได้เปลี่ยนคือต่อเนื่องมันก็ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เขาถนัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอันนี้ก็เข้าข่ายของ Value Investor นะครับเพราะฉะนั้นพอเขาจะเปลี่ยนเป็นในธุรกิจที่เข้าไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นก็จะทำให้รายได้ของเขามีความสม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎอีกข้อนึงนะครับของ Value Investor เราต้องหาหุ้นที่ไม่ผันผวนมากนักตามภาวะเศรษฐกิจเพราะถ้าเขาไปผูกกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างมันก็จะทำให้รายได้ของเขาเนี่ยผันผวนแต่ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เขายังต้องพึ่งพาธุรกิจนี้อยู่เพราะมันเป็นโอกาสแต่ว่าพอปีถัดๆไปปี59ปี60กำไรของเขาเนี่ยก็จะไปพึ่งในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งก็จะมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมแล้วต่อไปในอนาคตจะมีพลังงานชีวมวลพลังงานขยะไปลงทุนในต่างประเทศพวกนี้เป็น growth story ที่อยู่ข้างหน้าติดอยู่นิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เป็นผู้นำในธุรกิจนี้ไหมก็ต้องยอมรับว่าก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำแหละเบอร์ต้นๆของประเทศแหละนะครับในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับถามว่ามีจุดนึงก็คือตอนนี้เขาทำโรงไฟฟ้าหนี้จะเยอะแต่จะไม่ไปหนี้จะเยอะเพราะว่าพอทำพลังงานลมพวกเนี้ยหนี้จะเยอะมันก็จะเป็นข้อจุดหนึ่งว่าเอ๊ะหนี้เยอะเนี่ย value investor ไม่ค่อยชอบปกติต้องดีอีต่ำๆถ้าไม่มีหนี้เลยใช่แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นหนี้กับโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไปหนี้มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอย่างที่ท่านผู้บริหารพูดแหละว่าปีนึงเดี๋ยวโรงไฟฟ้า60เมกะวัตต์มาก็ได้900ล้านบาทมันก็มาโปรหนี้ไปได้เรียบร้อยหนี้ก็จะค่อยๆลงเรื่อยๆนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตว่ากำไรของเขาจะเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงในอนาคตนะครับติดอยู่นิดนึงก็คือเรื่อง valuation นะครับตอนนี้ valuation อยู่ในระดับประมาณ PE ปีนี้40เท่าแต่ผมบอกว่าแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปปีหน้ากำไรจะโตมหาศาลเพราะพลังงานลมเริ่มรับรู้รายได้จะทำให้ PE ลดลงลดลงเหลือ20เท่าพอปี60เนี่ยโรงไฟฟ้า170โรงไฟฟ้าพลังงานลม170วันเข้าเต็มที่เนี่ย PE จะลงเหลือ10ต้นๆละเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังมองว่าหุ้นตัวนี้มันจะเป็นการเป็นหุ้นปันผลได้ดีในอนาคตนะครับหลังจากที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ากำไรปีนี้จะอยู่ที่ประมาณปีนี้ที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ600กว่าล้าน700ล้าน2015แต่ปี2015ปี2016ปีถัดไปจะกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านเลยคุณต้นอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้จ่ายปันผลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับ Value Investor ผมแนะนำหุ้นตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ Momentum Investor นะปกติแล้ว Momentum Investor เนี่ยชอบเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่คือต้องชอบตัวที่มันเสี่ยงง่ายผ่านไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่เกินเสี่ยงว่าในอนาคตกำลังจะเกิดผิดถูกไม่รู้อ่ะกำลังจะเกิดเนี่ยหุ้นช่วงนี้เป็นหุ้นขาขึ้นรอบที่หนึ่งแต่พอเป็นขาขึ้นรอบที่สองคือมันเริ่มมีธุรกิจแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเป็นธุรกิจที่ดีขึ้นสุดท้ายคือว่าเป็นช่วงของมันดีอยู่แล้วเมนเทนมันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยมีการเติบโตมากนักโมเมนตัมอินเวสเตอร์บอกว่ามันก็คงต้องขอดูของจริงก่อนนะอย่างที่คุณกวีว่าไว้ว่าปี59ปี60กับปี2016 2017เป็นอย่างไรค่อยมาดูกันนะเพราะว่าปัจจุบันนั้นอย่างที่คุณกวีบอกคือ2015 PE ก็40กว่าเท่าการเติบโตในขนาดนี้รู้ว่าปี59คือปี2016 2017จะมีการเติบโตแต่ราคาหุ้นก็อาจจะเรียกว่าตอบรับไปในเชิงบวกที่อาจจะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ถามว่าเป็นจุดเริ่มต้นไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มันหุ้นที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดอะไรตกใจถ้ามีคนตกใจบอกว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ทั้งตัวหุ้นเองที่ผลประกอบการไตรมาสที่1ที่เมื่อกี้ทางผู้บริหารก็บอกไปว่าอาจจะเติบโตไม่ได้อย่างที่คาดไม่สวยหรูนั่นแหละคือจังหวะบางทีราคามันตกกระจายขึ้นมาบอกว่าผลประกอบการออกมาดูแย่หรือออกมาดูแย่น้อยกว่าที่คาดนะบอกว่าจะดีแต่ออกมาไม่ไหวเลยเนี่ยแล้วราคาหุ้นลงมา
ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเบื่อมองภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยมองนักอินเวสเตอร์บอกว่ามันไม่ใช่หุ้นที่เริ่มต้นอ่ะนะครับมองนักอินเวสเตอร์ชอบแบบว่าเสี่ยงๆแต่ชอบเสี่ยงว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะใช่หรือไม่ใช่ อย่างนี้ชอบนะครับแต่ว่าใช่ใช่แล้วดูของจริงว่าของจริงจะเติบโตมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงถ้าดูนะวันนี้ผมมองว่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคุณกวีพลังงานหลายตัวหุ้นที่ไม่ตกตามตาเศรษฐกิจหรือดิเฟนซีฟสต็อกเนี่ยผมอยากให้ดูเงินปันผลคือคู่แข่งผมเนี่ยตอนนี้เงินปันผลน้อยคือคู่แข่งอ่ะคือคู่แข่งของหุ้นที่แบบรายได้ในอนาคตข้างหน้าที่มันจะดีขึ้นสม่ำเสมอเนี่ยต้องดูเงินปันผลเงินผลมากกว่า 4% มั้ย 5% มั้ยนะฮะถ้าในนั้นตอนนี้ไม่ใช่ไงอาจจะเป็นช่วงของปี60เอาปี60หรือว่าปี2017นะครับตรงนั้นก็อาจจะได้นะครับก็เหมาะกับการที่เป็นทุนระยะยาวมากกว่านั้นถ้าเกิดตกใจอย่างที่บอกคือถ้าเป็นโมเดิร์นอินเวสเตอร์บอกว่าขอให้ตกใจให้ตกใจก่อนตกใจมากที่หนึ่งตกใจตรงผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งออกมาแล้วดูเฮ้ยไหนบอกว่าดีไงแล้วออกมาไม่เติบโตเขาบอกว่ามันที่ปีไตรมาสหนึ่งไม่ใช่ต้องดูทั้งปีนะครับว่ากำไรเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนั้นบทสรุปก็คือว่ามูลนิธิขอให้รอหุ้นอ่อนตัวหรือว่ารอดูเงินปันผลตอบแทนที่ดูสูงๆหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับ value investor เท่าไหร่คุณต้นก็รอเวลาหาราคาที่เหมาะสมเมื่อกี้ผมก็เรียนให้ทราบว่าราคาตอนนี้ก็อาจจะแพงไปนิดนึงถ้าเกิดเหตุการณ์ตกใจเช่นไม่ใช่ตกใจอย่างตัวหุ้นเองนะตัวหุ้นเองอาจจะเริ่มผลประกอบการไตรมาสที่1แต่ตลาดเองตลาดตกใจของตลาดตกใจมันก็ลงทั้งหมดแหละนะครับพอตลาดตกใจแล้วก็ปรับฐานลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าทางกสิกรไทยก็ทำราคาพื้นฐานเอาไว้สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ36บาทเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าจะให้ได้กำไร 20% ในปีนึงเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ประมาณสัก30บาทต้นต่ำกว่านิดหน่อยหรือต่ำกว่าก็จะเป็นโอกาสที่ดีถ้ามีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดทำให้หุ้นลงหรือว่าตัวหุ้นเองได้กำไรหุ้นลงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรพลิกผันขึ้นมาแล้วหุ้นมันผันผวนนะหุ้นผันผวนสังเกตว่าหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นที่หลุมหลบภัยแต่ว่าคนจะไปหลุมหลบภัยตัวโจใหญ่มากกว่านะฮะตัวเอ็กโก้แล้วเพราะผันผวนเพราะผันผวนที่ดีเขาเยอะกว่านะครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการ The Debate เจาะสนามสำหรับหุ้นกันกุลนะครับถ้าอยากจะติชมรายการเราผ่าน Facebook นะครับ KS The Debate นะครับหรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวของผมพเดิมพบสงเคราะห์ครับของผมก็กวีชูกิจเกษมครับผมเช่นเดิมครับก่อนจบรายการนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ